บอสตานอ้าแขนรับหรือลำพูนจะเป็นทีมใหม่ของเดียโก้ลุยซานโตเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับซูซูกิซูเปอร์แฟลชดีลดีลสุดคุ้มมอบให้คุณถึง3ต่อต่อที่1ออกรถวันนี้ผ่อนปีหน้าหรือรับดอกเบี้ยสุดพิเศษและบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูง 10,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปี31ธันวาคมสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ suzuki.co.th หรือโชว์รูมทั่วประเทศดูท่าว่ามหากาพย์เรื่องราวระหว่างเดียโก้กับ BG น่าจะไปต่อกันอีกยาวนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่หลายๆคนทราบกันนะครับเกี่ยวกับประเด็นดราม่าจากโพสต์ในสตอรี่ของเดียโก้หลุยซานโตที่ได้โพสต์ข้อความที่มีใจความสำคัญสื่อถึงแฟนบอล นะครับว่าตัวเขาในฟิตเต็มร้อยแต่เหตุผลที่ไม่ได้ลงเนี่ยเป็นเพราะการตัดสินใจของสโมสรที่ไม่เขาเล่นหลังจากดิวโก้โพสต์ข้อความไปไม่นานทาง BG ก็มีการออกมาส่งข้อมูลในการชี้แจงนะครับรวมไปถึงข้อมูลจากวงในถึงเหตุผลของการที่ดิวโก้เนี่ยไม่ได้ลงเล่นนะครับเป็นเพราะปัญหาเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็เหตุผลหลายๆอย่างซึ่งใครที่อยากฟังเนื้อหาเต็มๆของเรื่องนี้เนี่ยก็เข้าไปฟังมุมมองจากทั้งสองฝั่งนะครับสามารถเข้าไปดูในไลฟ์ล่าสุดของตูดูบอลไทยในความเห็นส่วนตัวในช่องเราก็ได้นะครับมีสรุปจบไว้หมดรวมถึงรายละเอียดทั้งหมดส่วนใหญ่ในเพจสื่อใหญ่ๆหลายๆที่อินฟลูเอนเซอร์ก็ได้ลงกันไปแล้วนะครับส่วนประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันต่อในคลิปนี้นะครับคือเส้นทางต่อไปนี่แหละครับของดิโก้หรือซานโตว่าจะเป็นยังไงเพราะดูท่าแล้วฟางเส้นสุดท้ายของเขาเนี่ยคงจะขาดจนไม่สามารถต่อกันได้อีกแล้วนะครับจนอาจจะถึงขั้นเราอาจจะได้เห็นดิโก้เนี่ยย้ายทีมตั้งแต่ตลาดซื้อขายในช่วงเล็กที่2นี้เลยก็เป็นได้นะครับซึ่งเส้นทางต่อไปของดิโก้ความเป็นไปได้ตอนนี้นะครับก็มีอยู่2ทางนะครับทางแรกก็คือการกลับบ้านเกิดไปยังประเทศบราซิลซึ่งลีกบราซิลก็กำลังจะปิดฤดูกาลในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับการกลับไปบ้านเกิดของดิโก้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับครอบครัวรวมถึงดิโก้เองก็เหมือนจะมีหนึ่งในไอเดียนี้อยู่ด้วยนะครับแต่ถ้าดิโก้กับครอบครัวมีความสุขในการใช้ชีวิตในประเทศไทยล่ะแล้วจากการที่ดิโก้มีปัญหากับ BG จนต้องแยกทางก่อนหมดสัญญาหากเจ้าตัวยังรู้สึกค้างคาถึงการที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองโอกาสในการที่จะย้ายไปเล่นทีมอื่นในไทยลีกเพื่อโชว์ผลงานแล้วก็พิสูจน์ตัวเองเนี่ยก็คงเปิดกว้างเลยทีเดียวนะครับโดยทีมแรกที่วันนี้เนี่ยโอ้โหออกตัวแรงอ้าแขนรับอย่างทีมของสโมสรลำพูนวอริเออร์นะครับน้องใหม่ไทยลีกที่ตอนนี้เนี่ยต้องการตัวจบสกอร์อย่างมากพอเห็นข่าวดิโก้ทางด้านบอสตันของประธานสโมสรลำพูนเนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความนะครับในการแชร์ข่าวของดิโก้พร้อมกับแคปชั่นที่ว่ามามามาจอยกันจอยกันแน่ทำเอาแฟนราชันโคขาวก็เข้าไปคอมเมนต์ตื่นเต้นกับโพสต์นี้อย่างมากนะครับเพราะลำพูนเองเนี่ยก็เจอปัญหาเรื่องของการจบสกอร์แล้วก็หลังจากเกมรุกของลำพูนเนี่ยเอาจริงๆยิงรวมไปได้เพียงแค่2ประตูจาก8นัดนะครับแล้วก็กองหน้าคนใหม่อย่างเจนรบออกเจนมูดรินสกี้ก็ไม่สามารถทำประตูได้ทาเลสริมาก็ยังกลับมาลงสนามไม่ได้ทำให้โอกาสที่ลำพูนจะเปลี่ยนหัวหอกในเลข2เนี่ยมีสูงแล้วโค้ชองค์เองก็เคยพูดไปด้วยนะครับว่าเสริมแน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องมาดูกันต่อว่าสุดท้ายแล้วดิโก้จะเลือกเส้นทางไหนเพราะว่านอกจากลำพูนเนี่ยไปมาณเวลานี้อาจจะไม่มีการออกตัวรุนแรงนะครับแต่ทีมอื่นในไทยลีกหรือแม้กระทั่งในย่านอาเซียนก็ยังคงรุมกันยื่นสัญญาเพื่อต้องการลายเซ็นของอดีตดาวซัลโวไทยลีกรายนี้เป็นครอบครองถึงแม้ว่าตัวแปรสำคัญมันน่าจะเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยที่สูงริบเรี้ยวนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าวันนี้ดิโก้หลุยซานโตในวัย35ปีไม่มีแล้วครับสำหรับฟุตบอลที่จะค่าเหนื่อยสูงขึ้นเรื่อยๆในวัยเท่านี้ในช่วงที่ค่าเหนื่อยลดลงนี่แหละครับเป็นที่หมายตาสำหรับทีมกลางๆแน่นอนเอาเป็นว่าหลังจากนี้เฝ้าดูครับว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่จบสิ้นเลขที่1นี้เลยหรือไม่เพื่อนๆล่ะครับคิดว่าจุดหมายปลายทางของดิโก้อันไหนเหมาะสมแล้วน่าดูน่าสนใจลองเลื่อนมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ